และปากทางเข้าน้ำตกผาชนแดนน้ำตกผาชนแดน3กิโลเข้าไปดูครับทางเก็บน้ำผาชนแดนนะจะเลียบซ้ายน้ำตกน่าจะขึ้นขวาเลยโอ้แม่เจ้าชันมากครับโหเห็นก่อนเก็บแรงแค่เข้ามานิดเดียวครับดูชันมากๆครับโอ้โหเห็นทางก็เหนื่อยแต่ว่าเข้าไปไม่ลึกครับแค่3กิโล3กิโลนี่ก็คงน่าจะชันแค่ช่วงแรกพอเลยจากช่วงแรกน่าจะพอปั่นได้ถ้าถึงจุดปั่นได้ก็น่าจะไม่นานแล้วก็ถ้าเข้าไปขึ้นชันแบบนี้ขากลับก็สบายแรกนะครับขาเข้าเหนื่อยหน่อยขาออกมาก็สบายหน่อยครับเห็นกันต่อไปครับโอ้โหเห็นยาวครับช่วงนี้เป็นช่วงเล็บขานิดนึงแต่จริงสัก10เมตรได้ครับก็ชันต่อครับเดี๋ยวเดินไปข้างบนต่อโอ้เลยตรงเมื่อกี้มาก็ยอดครับมีทางลงไปดูกันครับว่าจะไหลให้เราให้ปักขาขนาดไหนครับโอ้นี่กับระเบิดเป็นที่วัวเป็นทั้งพันครับตอนนี้ชันครับเสียงพอปั่นได้ขาลงนี่แป๊บเดียวจริงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องส่งมาเข้ามาได้กิโลนึงครับช่วงแรกชันจริงจากปากทางนะเข้ามาแล้วตกผาชนแดนตอนนี้ไม่ไหวอ่ะจะเป็นลม 11:30 น.เดี๋ยวแวะกินอะไรก่อนนั่งอยู่รอบๆทางดีทางกว้างครับงอบรอบๆเส้นทางดีมากเลยแต่ชันดีครับสนุกดีครับเดี๋ยวพักกินอะไรหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อครับพร้อมไปต่อกันเลยประมาณ2กิโลนิดหน่อยช่วงนี้พอปั่นได้หน่อยครับช่วงแรกชันจริงๆต้องจำที่วัวไว้ขากลับเนี่ยไหลยาวเหยียบแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้โอเคครับพอไหวถึงช่วงแรกช่วงแรกนี่เหนื่อยจริงๆโอ้ยมีทางแยกครับขวาตรงซ้ายดูจากทางที่ใหญ่นะฮะขอไปดูซ้ายก่อนไม่มีป้ายบอกหรือว่าจะไปตรงอะทางซ้ายเนี่ยจะทะลุที่เดียวกันจริงด้วยครับทางเมื่อกี้ตรงกับซ้ายน่าจะนี่ไงโผล่ที่เดียวกันแต่ว่าหากลับเราตรงจะไม่ชั่วหน่อยให้ปั่นพักขาเลย
เส้นทางนี้3กิโลสำหรับมอเตอร์ไซค์หรือว่าสบายมากครับจักรยานนี่ทางชีวิตเลยมีชั่วโมงนึงครับ3กิโลนี้เส้นทางมีรอยล้อมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับแสดงว่าเป็นเส้นที่ใช้งานกันบ่อยครับเส้นนี้หน้าฝนนี่ฮะน้ำยิ่งช่วงครับดีที่คืมฝนไม่ตกโอเคเลยครับช่วงนี้ดีหน่อยพันยังขึ้นเนินอยู่แต่ว่าถือว่าพอปั่นได้ครับฝนเริ่มปล่อยๆครับผมเลยต้องใส่เพชรกันน้ำทีนี้เสียงจะดูดไม่ค่อยชัดนะ3กิโลไกลมากน่าจะใกล้ถึงแล้วช่วงนี้ช่วงกิโลสุดท้ายเนี่ยจะมาลาดลาบปั่นแนวสันเขาไหลเขาเนี่ยครับไม่มีขึ้นไม่มีลงนะทีนี้เราจะขี่เส้นทางก็จะขี่เรียบแนววางท่อครับน่าจะเป็นปลาปลาหมู่บ้านเลยแน่เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำตกที่อยู่ข้างสุดครับก็จะเป็นน้ำปลาปลาหมู่บ้านจ่ายน้ำลงมาที่หมู่บ้านด้านล่างครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าดูทางเพียนครับมีคนใช้บ่อยมีรอยรถมีที่วัวของชาวบ้านครับไม่ถึงน้ำตกสักทีเข้ามานานแล้วยังไม่เจอน้ำตกเลยแต่ว่าแต่เส้นทางที่วิ่งมาครับก็ทางหลังก็จะล็อกทางตลอดครับนี่เป็นจุดที่วิวครับโอ้โหก็เดินช่วงนี้ปั่นได้ครับช่วงไหนนี้ปั่นได้หมดเลยดูว่าน่าจะถึงแล้วเพราะว่าวิ่งตามแนวท่อตลอดนี่ฮะเป็นแนวท่อส่งน้ำส่งไปไหนถ้าตกผาชนแดนก็ติจากข้อมูลก็เป็นน้ำตกที่ผาครับก็ยังมีทางไปมีอะไรก็คงต้องกลับครับเส้นทางเลาะไหลเขาเลาะท่อส่งน้ำมาเรื่อยๆครับมีรอยล้อมอไซค์ตลอดครับแนวท่อใหญ่มากครับน่าจะเป็นท่อใหญ่เลี้ยงสวนผึ้งเลยเนี่ยช่วยเลี้ยงทั้งหมู่บ้านข้างล่างดูจากขนาดท่อแล้วน่าจะทั้งอำเภอหรือว่าเลี้ยวผิดครับช่วงนี้เข้าตอนแรกเลยจะเลี้ยวซ้ายครับไม่ต้องขึ้นเขาครับจะดูหน่อยตาหลงมาไกลเลยโอ้นี่ครับอ่างเก็บน้ำแล้วก็คาดว่าน้ำท่อประปาแนวท่อเนี่ยจากฝ่ายทดน้ำเนี่ยฝ่ายทดน้ำห้วยจันมากฝนเริ่มลงมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวดูรอบๆครับเนี่ยเป็นฝ่ายทดน้ำที่เป็นน้ำน่าจะมาใช้ตรงหมู่บ้านข้างล่างครับแล้วก็แปลกหน้านี้เจอพี่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มีน้ำก็ไม่มีน้ำจริงน้ำน้อยอ่ะ
ฝั่งนี้น้ำน้อยเลยแทนจะไหลลงไปกลับนะครับรู้สิว่าไปไหนโอ้เข้ามาโคตรไกลเลยขอบคุณครับพี่โอ้โหไม่มีป้ายบอกเลยครับจบแล้วหรือว่าเลี้ยวผิดแม่จันมากแรกนะครับขามาเราดันซึมๆครับแล้วก็ขึ้นเป็นส่วนใหญ่ครับจับก็นี่ชิวมากเลยครับสบายสบายมากเลยขามายังแห้งอยู่แล้วถ้าเกิดมีน้ำขังในช่วงๆนะแต่แป๊บเดียวนี่ละสบายมากครับรอบขาตึงตลอดนี่ครับขาที่ตึงอันนี้ตัวนี้ดอกแค่นี้ก่อนเปลี่ยนซ้ายครับไม่ต้องขึ้นครับโอ้วิ่งขึ้นมาทำไมโหที่เดียวกันขอดูลายหน่อยแล้วไปผาชนแดนส่วนน้ำตกน้ำตกผาชนแดนจะเป็นปีกซ้ายครับขวาจะเป็นอ่างเก็บน้ำ